าช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าครื้นเครงมากๆเพราะว่ามีน้องๆจากโรงเรียนครูโรด Vocal Studio จะมาร้องเพลงต้อนรับวันคริสต์มาสนะคะเด็กแต่ละคนจะจิ๋วแจ๋วขนาดไหนไปฟังเพลงกันเลยค่ะเด็กๆครับเด็กๆฝึกกันนานไหมครับร้องเพลงนี้ก็นานครับประมาณ6วันครับ6วันนานมากแล้วปกติชอบร้องเพลงไหมครับชอบร้องเพลงอยู่แล้วปะครับครับชื่อน้องอะไรเอ่ยนานาครับนานาอายุกี่ขวบครับ9ครับ9ขวบร้องเพลงมานานกี่ขวบกี่ปีแล้วคะผมเหรอฮะใช่ค่ะเด็กป่วยแจ็คป่ะหลายปีหลายปีอ่ะแจ็คอ่ะตรงนี้แล้วหนูแล้วลูกหนูแล้วคะชอบร้องเพลงไหมคะชอบค่ะแล้วคะแล้วมาเรียนร้องเพลงนานยังไม่รู้ไม่รู้ you can speak Thai a little bit เขาแปลว่าอะไร a little bit นี่อ่ะเอามาให้น้องเลยอ่ะแจ็คแจ็คคือน้องเลยถามชื่ออะไร what's your name what's your name อะ Jade ค่ะJazz. You talk, sing a song, Merry Christmas and happy. Happy. เขาฟังรู้เรื่องไหมไม่ต้องจีบแน่นอนครับนี่คือเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนู่นนู่นนู่นเนี่ยเขาส่งภาษากันดีกว่าแจ็คอีกอ่ะนี่โตขึ้นแล้วเป็นพิธีกรเก่งเลยเก่งมากแล้วคุณครูอยู่ไหนอะเจ๊คุณครูเอางี้ดีกว่าคุณครูนี่อาจจะเป็นครูอาจารย์แจ็คด้วยหรือเปล่าอาจารย์แจ็คเคยไปเรียนร้องเพลงไหมก็มีบ้างไปบ้างครับเรียนเพื่ออะไรปลอดผมไงการออกเสียงการร้องเพลงแต่เป็นอาจารย์ของคุณธัญญาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเคยเรียนเมื่อสมัยเกือบ20ปีที่แล้วแต่ครูรอดจะบอกว่ากี่ปีกี่ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนจริงๆขอต้อนรับเลยแล้วกันครับขอต้อนรับครูรอดด้วยครับค่ะวันนี้ครูรอดจะมาบอกบุญพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วนอกนั้นนะครับขอต้อนรับคุณชินชินวุฒิแล้วก็น้องพิกเกรดนะครับชลาดาด้วยนะครับขอเชิญครับ yeah. สวัสดีฮะสวัสดีค่ะลูกชินสวัสดีครับเห็นไหมล่ะลูกชินมาด้วยวันนี้ค่ะนี่พี่สาวของเนยแจมน้องสาวน้องสาวน้องสาวครับน้องสาวนี่น้องสาวไม่ใช่พี่ใช่ไหมน้องสาวนี่เจอแฟนเก่าเป็นไงน้องฮะนี่เจอแฟนเก่าเป็นไงบ้างตลกดีครับเดินเข้ามาเอ้าเฮ้ยมาด้วยเหรออะไรคุณรอดสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แก่เลยคุณรอดกี่ปีกี่ปีเลยอยากได้คำนี้มาจริงๆไม่เปลี่ยนจริงๆไม่เปลี่ยนจริงๆไม่เปลี่ยนจริงเลยขอบคุณมากวันนี้คุณรอดจะมาบอกบุญอะไรคะก็เป็นประจำทุกปีครับปลายปีแบบนี้เราก็จะจัดงาน Sing for Help และปีนี้ให้ชื่อว่า Sing for Help 2014 Song for Children ก็เป็นงานบุญงานกุศลที่เรา
หาเงินจากผู้ใจบุญทั้งหลายก็ได้เงินมาปุ๊บเอาไปมอบให้องค์กรการกุศลต่างๆนานาครับผมปีนี้เราจะให้ที่โรงพยาบาลเด็กครับอ๋อไปให้โรงพยาบาลเด็กครับผมเห็นว่ามีนักร้องมาเยอะแยะเลยเยอะแยะมากมายเลยครับขออนุญาตอวยคุยนะครับพี่สาวเลยครับพี่ปุ๊อัญชลีนี่มาเลยรุ่นใหญ่เลยนะครับก็แน่นอนครับน้องชินก็ไปนะครับแล้วก็พิกเลดไปด้วยมีก็พิทยะมีแม็กเดอะวอยซ์มีปลาทอง KPN มี AF10 AF11 แล้วก็มี CD มีแอมมีกั้งมีเต้เดอะสตาร์ไปร่วมด้วยฮะและที่ผิดที่หยุดไม่ได้ก็คือน้องพินต้าน้องพินต้าไปด้วยครับน้องพินต้าก็จะมาด้วยที่ร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินตอนนั้นถูกต้องมั้ยฮะจะมาด้วยครับประทับใจเหลือเกินและรายได้อย่างที่บอกว่าจะไปช่วยที่โรงพยาบาลเด็กครั้งนี้นะฮะวันนี้นี่แล้วไปร้องกับเขาด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะไปร้องด้วย19ค่ะไปร้องด้วยพิกเลดพิกเลดถามเรื่องความรักกันดีกว่าความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรักเป็นยังไงคะก็ไม่ได้ไม่ก็ปกติหัวเราะทำไมคะไม่ได้มีอะไรค่ะก็ปกติก็ไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษเขาโอเคป่ะคนนั้นโอเคป่ะที่คุยอ่ะเรารู้จักหายเรารู้จักพูดได้พูดได้เขาโอเคไหมหายไม่มีโอ้ไม่ได้ชินชินนี่นี่วันนี้จะมาท้าเต้นกับชินไม่ใช่หรอออกมาคืนนี้อย่าได้ยินครับไปไปจัดไปจัดไปเช้าฉับเด็กๆอยู่ดิชินตอนนี้ก็บอกว่าเมื่อกี้นี่ที่คุณแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเจอแฟนกับเพราะคุณมีแฟนใหม่ด้วยเหรอเอ้าฮะชินมีแฟนใหม่แล้วเหรอเชื่ออะไรเนี่ยเอฟพิวโอ้ยเลิกไปแล้วเอาเลิกอีกแล้วอีชิงแกเป็นเกย์เถอะฉันดูแล้วความรักแกไม่เคยสมหวังสักคนไม่คือไอ้ที่เลิกไอ้ที่เลิกเนี่ยคือเลิกคุยไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คบกันอยู่แล้วคือไม่เลิกกันอยู่แล้วคือไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณแจ๊คใช่ชินไม่ได้คือชินไม่ได้คุยแล้วอยู่นี่คุยอะไรกันเด็กๆไม่รู้เรื่องเด็กๆไม่รู้เรื่องใช่เด็กนี้แล้วแหละยังไม่รู้เลยสรุปโสดใช่ใช่ใช่โสดจริง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 อาจารย์จะท่าอะไรนะเต้นกับชินโอ้เต้นกับเพื่อนแหละเอาเต้นท่าเรียบร้อยหน่อยนะลูกชิ้นหมูเด้งเชิญสนับสนุนนะลูกชิ้นหมูเด้งอะมิวสิกมาชินนำเลยครับนี่ขออีกทีนะขออีกทีพร้อมกัน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 แล้วพร้อมกันแล้วคุณชินต้องสอนแล้วก่อนดูกูด้วยอีกทีเด้อทำไมเว้ยเดี๋ยวก่อนนะของชินเนี่ยเขามีสเต็ปอีแจ๊คทำไมแกเน้นมันคืออะไรของมันเป็นสเต็ปของแจ็คมันเป็นสเต็ปของแจ็คครับต้องแต่คุณให้เมมเบอร์ผมมาคุณประดับการเต้นของผมลีลาเมมเบอร์เมมเบอร์เรียนเต้นเรียนเต้นเขาเป็นคนให้เรียนเต้นผมไปครับผมให้บัตรไปไงไปเรียนที่ไหนแหมมีแต่แกจะลงอ่างตลอดให้ฉันโทรศัพท์ไปขอส่วนลดตลอดเลยอ่ะเนี่ยเด็กๆอยู่เยอะไม่เอาเลิกกลับมาอันสุดท้ายครูโรดฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยละกันค่ะถึงงานบุญครั้งนี้ครับผมงานจะมีวันที่19วันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับที่ลานหน้าอมรินทร์พลาซ่าครับผมก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้มีใจบุญทุกๆท่านนะครับไปร่วมกันสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ในช่วงปลายปีมีศิลปินมามากมายครับผมแล้วก็ที่พิเศษสุดก็คือเรามีเสื้อนะครับเสื้อ Sing for Help นะครับผมก็จะมีแจ็คเก็ตแบบนี้แล้วก็เสื้อยืดแบบนี้ที่ออกแบบโดยน้องนิวนะครับนิวจริงแล้วก็จริงฮะครับก็เป็น limited edition นะครับผมก็ช่วยกันซื้อได้ในตัวราคาละ350บาทครับแล้วแจ็คเก็ตตัวละ600บาทครับผมขอ10ตัวเลยได้เลยซื้อเลยโอเคคุณชินงานพิเศษความพิเศษต้อนรับปีใหม่ใน1ปีอย่างที่บอกครูโรดก็จะทำบุญใน1ครั้งสำหรับมูลนิธิตรงนี้ปีนี้คุณได้มีส่วนร่วมรู้สึกไงบ้างจริงๆแล้วผมได้เคยได้ไปอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆน้องสาวผมเองก็เรียนกับครูโรดน้องสาวผมก็เรียนกับครูโรดแล้วก็จริงๆแล้วโซฟี่ก็ไปบ่อยไปทุกครั้งอยู่แล้วโซฟี่ไปทุกปีแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสก็ไปร่วมตลอดอยู่แล้วครับซึ่งจริงๆความพิเศษทุกปีครับอย่างที่เมื่อกี้เห็นเลยคือความสดใสอะความสดใสมันเป็นผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าเราได้มาดูน้องๆร้องเพลงให้เราฟังเราได้ทำบุญด้วยกันผมว่ามันเป็นการเหมือนเป็นการรีเฟรชเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับอย่างที่ครูโรดบอกทุกท่านที่ใจบุญอยากมาดูน้องๆร้องเพลงอยากมามีคริสต์มาสที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สนุกแบบนี้เริ่มต้นใหม่ผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลย
พิกเลตก็ต้องบอกก่อนเลยว่าพิกเลตก็แบบคือมาแทบจะทุกปีเลยค่ะคืออยากให้ทุกๆคนมากันเยอะๆเลยเพราะว่านอกจากจะได้แบบฟังเพลงมีความสุขกันแล้วเนี่ยยังได้แบบอิ่มบุญไปด้วยค่ะก็คือแบบอยากเชิญชวนให้มากันเยอะๆค่ะอยากฟังเสียงน้องๆหน่อยอยากให้น้องๆเชิญชวนให้คนมาดูพวกหนูจะไปร้องเพลงกันด้วยไม่รู้ลูกไปปะครับไปปะครับเด็กๆพวกหนูร้องไปร้องเพลงหนูไปไปชวนคนที่อยู่ทางบ้านให้มาดูหนูไหมวันที่ถ้าวันเอาไหมลูกชวนเพื่อนมาดูไหมชวนเพื่อนให้มาดูหนูไหมชวนไหมอยากให้มาดูหนูร้องเพลงไหมคะอยากให้มาดูร้องเพลงไหมอยากค่ะอยากจ้าโอเคมากันเยอะๆนะคะมากันเยอะๆนะคะเก่งมากคุณว่าตอนนี้ลูกศิษย์มีเด็กสุดตั้งแต่3ก็นี่เรียกว่าเป็นหลานศิษย์แล้วล่ะนี่เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์อีกทีนึงนะฮะไล่มาตั้งแต่3ขวบยันนู่นแล้วครับ70 80ก็มีฮะจริงฮะ70ยังมีไปร้องเพลงมีฮะไปสนุกสนานครับผมอ๋อครับผมการได้ร้องเพลงไม่ใช่ไปร้องเพลงเพื่ออะไรเขามาเพื่อสนุกสนานครับผมฮะมีความสุขครับผมฮะค่ะนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณครูโรจน์นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแค่คุณกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้นะครับเราก็จะมีคลิปดีๆสนุกสนานนะครับฮอตๆมาให้คุณผู้ชมดูทุกวันนะครับผมกดเลย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 